ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Leader นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับตอนนี้เบรกสุดท้ายแล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะรอคอยนะครับที่จะโทรเข้ามาในเบรกนี้นะฮะครับผมบางคนเฟื่องหลังก็อาจจะรอคอยเหมือนกันนะฮะ ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมมีเรื่องจะมาถามว่าทั้งสองคนครับผมอาหารประเภทไหนมีครบทุกรสเอาแล้วไงเป็นคำถามปัญหาชาวหรือปัญหาอะไรอาหารจริงๆนี่แหละมาเดี๋ยวท้ายเบรกเดี๋ยวค่อยตอบกันมีอะไรนะคิดขอที่นึงอาหารประเภทไหนมีครบทุกรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอะไรกันแล้วฝาดอะไรเงี้ยครบทุกรสเลยเดี๋ยวเครียดเลยเนี่ยป่ะเดี๋ยวถามเรื่องรถดีกว่าไหมถามเรื่องรถกันก่อนไม่หาพาเครียดนะเดี๋ยวให้ว่ากันเดี๋ยวให้ว่ากันไปดู SF ก่อนดีกว่าครับผม New CBR 150 R อะไร15 2017อ๋อติดกันGSX 150ตัวไหนแรงน่าเล่นกว่ากันครับณวันนั้นที่เราดูกันน่ะนะครับที่มาเปรียบเทียบณวันนั้นน่ะด้วยสเปคอ่ะตัวที่แรงม้ามากสุดน่าจะเป็นตัวยามาฮ่าครับที่แรงม้ามากสุดนะครับแต่ทอร์กพอกันนะครับทอร์กจะประมาณ11จุดกว่าๆที่ประมาณ 7,000 รอบ 7,500 รอบพอกันจะถามว่าจริงๆแล้วด้วยแรงม้ากับน้ำหนักเนี่ยนะฮะมันเราพูดยากเพราะรถที่เบาที่สุดคือซูซูกิครับนะครับแต่แรงม้าต่ำกว่าเขานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบลำบากว่าตรงไหนจะแรงกว่าเพราะว่าบางทีน้ำหนักมากแรงม้าเยอะมันก็คือว่าแรงม้ามันก็ช่วยแบกน้ำหนักไปกับรถน้ำหนักน้อยและแรงม้าที่เกือบจะเท่ากันมันก็จะรถมันก็เบาแรงม้ามันก็ไปมันจะให้เราเทียบยังไงว่าอะไรมันแรงกว่ากันมันก็รถเดิมๆนะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับสูสีสูสีจริงๆมันสูสีหมดนะครับเพราะนะครับเพราะว่าดูจากสเปคที่ดูนั้นน่ะด้วยแรงบิดแรงท้องต่างเนี่ยพอๆกันนะเนาะไล่ๆกันเฉียดกันแค่จุดๆแค่นั้นเองที่เบาสุดคือซูซูกิได้ดีสุดคือเบาสุดแต่ว่าแรงม้าเขาก็น้อยสุดเหมือนกันใช่ก็ได้ความเบาไปยามาฮ่าหนักสุดแรงม้าเขาก็เยอะสุดฮอนด้าคือกลางๆและเปรียบเสียเปรียบกันนิดๆหน่อยๆก็บอกแล้วแรงม้าต่อน้ำหนักอ่ะมันคือเขาเรียกการคำนวณแรงม้าต่อน้ำหนักไอ้นี่หนักแรงม้าเยอะไอ้นั่นเบาแต่แรงม้าพอดีมันก็จะต้องมันบาลานซ์กันใช่มันบาลานซ์กันใช่ครับถือว่าเป็นตัวเปรียบเทียบที่ดีคือมันอยู่ในคลาสเดียวกันทั้ง3ตัวที่แบบว่าอยู่ในจับตัวยากแต่ถ้าเอาโฉมแล้วตอนนี้ผมมองว่ายามาฮ่า R15 ใช่เพราะ R15 นี่มานี่เที่ยวนี้มามีอัพไซด์ดาวน์มาด้วยนะถูกต้องแล้วก็โฉมนี่แบบเหมือนกับ R6 มากยิ่งขึ้นจากตอนแรกที่เขาเปิดตัวมาใน R15 เนี่ยก็เหมือนกับตัว R6 ตัวโฉมก่อนหน้านี้นะแต่พอ R6 เปลี่ยนโฉมใหม่ R15 ก็เปลี่ยนตามดูดิเหมือนกันอย่างกับแกะนะครับนั่นแหละลองดูครับอาจจะการเปรียบเทียบอาจจะยากเอานี้เอาเป็นความชอบเลยกันชอบทรงไหนชอบแบรนด์ไหนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ไหนก็เลือกแบรนด์นั้นก็จริงๆแล้วรถเครื่องยนต์150มันเป็นเครื่องยนต์แบบสบายๆอ่ะไม่ต้องไปถ้าจะไปแข่งขันกันก็โหมันต้องโมดิฟายต้องนู่นนี่นั่นมันก็จะเยอะนะเพราะฉะนั้นตัวสเปคที่เราเคยเปรียบเทียบไปแล้วน้ำหนักแล้วแรงม้าแล้วพอกันครับนี่อยู่ที่ชอบแล้วว่าชอบรูปทรงแบบไหนมากกว่าครับมาเห็นไปต่อไป GSX 600มือ2น่าเล่นไหมครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่เรื่องของราคามือ2ต้องบอกเลยว่าไม่แม่นจริงๆบอกว่า GSX 600นี่ก็มือ1ก็ไม่มีนะหมายถึงว่ามันก็เป็นรถนำเข้ามาทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าซูซูกิไม่ได้เอาตัวนี้เข้ามาขายครับแล้วตัวที่เอาเข้ามามันไม่ใช่600ท้วนนะซีซีมันมีเศษนะน่าจะเป็น600 30หรือ40จำไม่ได้ และส่วนที่เข้ามาเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นสเปคยุโรปซะส่วนใหญ่ด้วยเป็นรถเกรย์ซะส่วนใหญ่ด้วยแล้วน่าเล่นไหมเข้ามาแล้วน่าเล่นมั้ยมือ2มือ2น่าเล่นไหมราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบจริงๆนี้เพราะว่าตัวนี้ราคาสวิงตลอดเพราะเนื่องด้วยความที่ว่าเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเนี่ยเป็นตัวเพราะว่ารถไม่ใช่รถตลาดขายรถตลาดขายเราก็เลยไม่สามารถจะเจาะจงด้วยราคามือ2หรือว่าความต้องการลูกค้าที่สเปคที่มันแบบเจาะจงลึกๆมันก็ลำบากนิดนึงแต่เคยขี่เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นตัว600เนี่ย600กว่าเนี่ยเป็นตัวสปอร์ตซึ่งมันจริงๆเหมือนกับไม่ได้แตกต่างตัวพันอะไรมากมายนะมาถึงว่าฟีลลิ่งในการขับขี่ได้ความเบามากขึ้นแต่เรื่องราคาต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าราคาเขาสวิงเป็นรถที่หายากแล้วก็ปั่นกันแบบเหมือนกับตอนที่ R1 เข้ามาในเมืองไทยตอนแรกตอนที่ยามาฮ่าอะไรขับไม่เข้ามาใหม่ๆเลยใช่ไหมโอ้โหปั่นกันไป R1 ธรรมดาขึ้น900,000กว่าเป็นล้านก็มีโอ้โห
ช่ไหมแต่ตอนนี้เราได้ขับออกเข้ามาแล้วนะครับก็หมดโปรโมชั่นนะครับหมดการปั่นครับผมมาเอสเอ็มเอสต่อดีกว่ามาเลยครับโทรเข้ามาก็ได้นะครับ025309496-98เดี๋ยวผมไปลองดูราคาตลาดกลางให้แล้วกันนะเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลนิดนึงว่ามันน่ายังน่าเล่นอยู่ไหมแล้วราคากลางอยู่มือสองนี่อยู่เท่าไหร่นะครับแต่เอาไปก็ไม่มีทะเบียนอ่ะก็ลำบากนิดนึงนะครับแนะนำยาง MX ให้หน่อยครับผมมีงบ 3,000 บาทรถผมวิ่งทุกวันครับแล้วชอบแบนโค้งนี่นะครับนี่อยู่ข้างหน้าเรานี่เลย IRC เลยครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นคอมเพลพิเศษกึ่งสตรีทกึ่งแท็กนะครับเป็นตัว IRC รหัส IZS คู่หนึ่งก็ราวๆประมาณ 3,000 นิดๆเพิ่มอีกหน่อยนึง MSX ครับก็อย่างตัวนี้ขอบอะไรครับ12ขอบ12หรือขอบ17เพราะว่าบางทีอย่าลืมนะฮะว่าถามมาอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าขอบอะไรเออคุณใส่ล้อซีโร่รถแบนหรือเปล่าเออมันเป็นไรเราตอบอิงสแตนดาร์ดไว้ก่อนอิงสแตนดาร์ดไว้ก่อนนะ12ผมเชื่อได้ตัวนี้ IRC ก็ได้ครับขี่แล้วตอบโจทย์ถ้าเป็นล้อ17ก็ IRC ก็ได้นะฮะแล้วก็มิชลินก็ได้หรือยี่ห้ออื่นก็ได้ได้พิเรลลี่ก็ได้พิเรลลี่ก็ได้อะไรพวกนี้ได้หมดแต่ว่างบที่ 3,000 น่ะผมว่าเหมาะสุดก็คือตัวนี้ครับถ้าเขาแจ้งงบมา 3,000 อ่ะถ้า 3,000 เนี่ย IRC เลยฮะตอบโจทย์เลยครับจะก้าวไปมิชลินแล้วบอกว่าชอบแบนโค้งด้วยเนี่ยแน่นอนครับตัวนี้เลยครับ IRC คอมเปากึ่งตัวนี้ใช่ผมไปลองมาแล้วครับในซื้อขอบนุ่มขอบนิ่มขอบหนานุ่มหนานุ่มเพิ่มชีสเข้าไปด้วยครับแล้วไก่จะอร่อยรีบปิดนะครับพิซซ่ามารอไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็รู้หมดว่าเราเปลี่ยนจากหมูกระทะเป็นพิซซ่าแล้วไม่ใช่มีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณสมควรคุณสมควรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมควรครับพี่สมควรสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับพี่ได้เลยครับพี่หลีดเสียงทีวีครับแล้วฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับพี่ครับผมว่าไงครับไม่งั้นจะรีเลย์นะครับเห็นไหมดีเลย์ดีเลย์ฮะพี่ฟังทางโทรศัพท์ดีกว่าครับอย่าไปฟังทางโทรทัศน์มันจะพูดรีเลย์ไปห้าวิครับผมครับอ่ะหลีดเสียงโทรทัศน์แล้วมาฟังเสียงทางโทรศัพท์เลยครับพี่แล้วมีอะไรว่ามันเลยฮัลโหลครับครับผมว่าไงครับครับสอบถามเรื่อง Z800 ครับว่าครับพี่ maintenance นี่แพงมากเลยครับ Z800 maintenance พี่ทำอะไรครับเราเข้าออกมาแล้วเข้า maintenance นะครับอ๋อเข้าศูนย์บริการทั่วไปใช่ไหมครับแพงมากเลยครับระยะเท่าไหร่พี่ตามระยะอย่างเงี้ยบอกแพงมากไหมตามระยะไม่แพงนะครับพี่คือถ้าแบบรถญี่ปุ่นน่ะผมบอกตัวเลยว่าราคาก็อยู่ประมาณถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวพวกเนี้ยพร้อมกับค่าแรงก็ไม่ได้แพงมากมายเพราะว่ารถญี่ปุ่นอะไหล่ก็ถูกอยู่แล้วรถก็ขายไม่แพงรถแซดตัวนี้ก็แค่ 370,000 380,000 เองครับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเมนเทนแนนซ์ไม่แพงพี่ออกมานานแล้วหรอออกมานานยังครับว2ว2เปลี่ยนพี่ครับฮัลโหลผมดูอยู่สอบถามเรื่องเมนเทนแนนซ์เรื่องอะไรด้วยครับอ่านั่นน่ะพี่ออกมานานยังครับรถออกมานานยังครับรีเลย์อยู่นะครับยังไงก็ฟังเสียงโทรทัศน์ยังไงช่วยก็มาตอบปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยนะครับไปแล้วครับตอบให้ตอบได้เลยครับพอดีว่าอาจจะเข้าใจผิดกันอ่ะก็จะบอกว่าเรื่องของการเมนเทนแนนซ์นะครับในเรื่องของการเข้าศูนย์ตามระยะที่เขาบอกไว้นะครับของ Z800 ไม่ได้แพงนะครับไม่ใช่รถยุโรปเพราะฉะนั้นอะไหล่ต่างๆก็ถูกจริงๆแล้วถ้าไม่เข้าศูนย์ก็ได้นะพูดถึงถ้าเรามีร้านรู้จักร้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องธรรมดาคือว่าแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองแค่นั้นเองนะครับก็เช็คเรื่องของมอน้ำให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของการเช็คก็จะมีแค่นี้ตั้งโซ่เช็คยางต่างๆไม่ได้แพงยกตัวอย่างเช่น Xspeed Xspeed เนี่ยเขาก็มีบริการนะอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ไปเปิดที่ Lotus อ่ะใช่ใช่ใช่ครับคือ Xspeed เขาจุดเด่นเขาคือจะมีน้ำมันเครื่องที่มาจากทั่วโลกทุกแบรนด์นะฮะก็คือสามารถเลือกที่นั่นกองน้ำมันเครื่องก็มีกองอากาศก็มีคือถ้าแบบไม่เปลี่ยนศูนย์มาเปลี่ยนนี่ก็ได้ใช่นะถึงแม้ว่าคุณจะไปซื้อรถมือสองมานะครับอันนี้ตอบเผื่อเลยเผื่อว่าเป็นรถมือสองมาเนี่ยก็ไปซื้อที่นี่ก็ได้เผื่อว่าจะหมดการันตีของศูนย์แล้วนะครับเป็นร้านบิ๊กไบค์ที่ไหนก็ได้ครับซื้อน้ำมันเครื่องมาเลยแกลอนหนึ่งเราอยากได้ยี่ห้ออะไรน้ำมันเครื่องนะครับจะได้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อหนึ่งนะครับสเปคเดียวกับของเดิม40W50 15W40แล้วแต่นะครับก็ซื้อมาหนึ่งแกลอนครับก็เข้าร้านได้เลยใช่ไหมซื้อกองอีกตัวหนึ่งกองอากาศอีกตัวหนึ่ง
เข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองแล้วก็เปิดเช็คระบบหม้อน้ำนะครับเช็คตั้งโซ่เช็คยางต่างๆเรียบร้อยเลยเท่านี้เองครับไม่แพงนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหตอนที่เราพูดกันอาจจะได้ยินตอนที่เราบอกโอ้ดูคติ BM อะไรเงี้ยใช่ครับมันไม่เกี่ยวครับเพราะแต่ละค่ายมันจะราคาไม่เหมือนกันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้น้ำมันเครื่องดีก็แพงหน่อยน้ำมันเครื่องเกรดกลางก็ธรรมดาน้ำมันเครื่องถูกใช้ได้ไม่นานก็เลือกแล้วแต่เอาราคาที่เป็นที่เราจับต้องได้แหละนะครับราคาประมาณเต็มที่ผมเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองถ้าแบบกลางๆนะก็ไม่น่าจะเกิน 3-4,000 หรอกใช่ไหมโดยประมาณนะครับราคานี้ถือว่ามันก็สมกับราคารถด้วยใช่เราใช้รถดีเราก็ต้องใช้คุณภาพที่มันดีนิดนึงประมาณครับนะมาเข้าสู่ SMS กันดีกว่า CB500F นะครับเช็คพันโลประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่เรื่องของเงินมากกว่านะครับว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆแล้วเช็คพันโลเนี่ยหลักๆเนี่ยผมน่าจะวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนครั้งแรกไส้กรองนะครับตั้งโซ่ตั้งเบรกหลักๆแล้วผมน่าจะไม่น่าจะเกิน 2,000 ไม่เกิน 2,000 น้ำมันเครื่อง 500cc นิดนิดเดียวเองเผื่อไว้นะฮะ 2,000 เนี่ยตั้งเผื่อไว้จริงๆแล้วไม่น่าจะถึงอยู่ประมาณ 2,000 น่าจะได้นะครับก็ไปเช็คที่คือจ่าย 2,000 แล้วมีทอนอ่ะ2,000 มีทอนนะครับ 1,000 กว่าบาทตีซะไม่ต้องกังวลหรืออาจจะให้ที่ร้านข้างๆร้านก็ได้ที่เป็นทำรถบิ๊กไบค์เซอร์วิสบิ๊กไบค์อยู่ก็ให้เขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการมีคู่มือแล้วไปติ๊ก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 เข้าศูนย์เข้าศูนย์เลยบริการไปเลยดีกว่าถ้ารถยังอยู่ในระยะที่เช็คได้เข้าศูนย์ดีกว่าดีที่สุดครับผมซื้อที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยครับครับผมทัวร์สุดๆแน่นอนนะครับปิดกันที่เอลิเมนต์นี้แต่เดี๋ยวเฉลยก่อนคำถามที่ถามบอกว่าครบทุกรสอาหารประเภทไหนที่มีรสชาติครบทุกรสเผ็ดเปรี้ยวหวานมันฝาดอะไรอะไรอีกไม่รู้ฝาดด้วยเหรอครับรู้ว่าอะไรกินอะไรเมี่ยงคำไงเมี่ยงคำอ๋อเมี่ยงคำมีไหมเผ็ดเปรี้ยวหวานมันก็คือถั่วฝาดก็คือเปลือกมะนาวถูกต้องครบแล้วครบทุกรสไหมล่ะครบโอเคครับเวลาหมดเวลาแล้วครับต้องขอขอบคุณเอลฟ์โมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกับเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speeder วันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ยังล่ะว่าอึ้งไปเลยครับ Speed Rider